ครับเรื่องต่อไปที่เราจะคุยกันนะครับก็คือเรื่องพยานิพุทธไวโรจนะนะครับไวโรจนะคือว่าผู้ไพโรจน์ผู้เปล่งแสงออกมาอย่างไพโรจน์นะครับสว่างสวัยนะครับทรงแสดงธรรมจักรมุทรานะครับนะฮะแล้วก็ทรงมีผิวขาวแล้วก็ทรงสิงเป็นพาหนะนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดว่าในภาพในเสียปฏิเสธเนี่ยจะแสดงเป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเครื่องนะครับเหมือนกับพระโพธิสัตว์นะครับไม่ได้ทรงจีวรเราเรียกภาพนี้เนี่ยว่าทรงปรากฏอยู่ในรูปของสัมภุพกายนะครับเพราะว่าพระพยานิพุทธทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่อยู่ในฐานะสัมภุพกายจึงไม่ทรงจีวรนะครับต่างจากพระมนุสสิพุทธพระมนุสสิพุทธเนี่ยทรงเป็นนิรมานกายนะครับจึงทรงจีวรนะครับก็ขอให้ทราบว่าถ้าเห็นพระพุทธเจ้าผู้มีผิวสีขาวแต่ทรงเครื่องคล้ายพระโพธิสัตว์นะครับแต่ว่านั่งขัดสมาธิเพชรและแสดงธรรมจักรมุทราก็รู้เลยว่าเป็นพระพยานิพุทธไวโรจนะนะครับโอเคคราวนี้พระองค์เนี่ยทรงแสดงปฐมเทศนานะครับทรงแสดงธรรมจักรมุทรานะครับด้วยเหตุนี้จึงเกี่ยวข้องกับการแสดงปฐมเทศนานะฮะนะและเมื่อการแสดงปฐมเทศนาเป็นการเผยแพร่พระธรรมนะครับพระองค์จึงมีความสัมพันธ์กับธรรมกายด้วยนะครับกายแห่งพระธรรมนะครับนะและเมื่อทรงสัมพันธ์กับธรรมกายจึงทรงสัมพันธ์กับอาทิพุทธด้วยประการฉะนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการแสดงปฐมเทศนาการแสดงปางปฐมเทศนาธรรมจักรพุทธาเนี่ยอย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วนะครับว่าเป็นการหมุนธรรมจักรซึ่งเป็นสมการเทียบเท่ากับจักรวรตินความเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวาลด้วยเหตุนี้พระพยานิพุทธองค์นี้จึงประทับอยู่เบื้องกลางเป็นพระจักรพรรดิแห่งพระพยานิพุทธทั้งหลายนะครับนะบางนิกายเนี่ยนะฮะจึงยกย่องพระองค์เนี่ยว่าเป็นมหาไวโรจนะเป็นกษัตริย์ของพระพุทธเจ้าทั้งหมดในจักรวาลนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเมื่อพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์จึงทรงสิงซึ่งเราได้คุยกันไปแล้วว่าสมการคือสิงเป็นกษัตริย์แห่งป่านะฮะสิงเป็นกษัตริย์แห่งป่าด้วยเหตุนี้สิงจึงเป็นพาหนะแห่งพระไวโรจนะนะครับเรื่องถัดมาที่เราจะคุยกันนะครับก็คือเรื่องสีหรือแสงสว่างเนี่ยไวโรจนะแปลว่าสีแปลว่าแสงสว่างนะครับด้วยเหตุนี้พระองค์จึงชื่อไวโรจนะพระองค์จึงมีผิวสีขาวแล้วก็พระองค์จึงทรงสิงด้วยเพราะสิงเป็นสมการเทียบเท่ากับพระสุริยะนะครับพระองค์จึงทรงสิงด้วยนะครับถัดมานะครับในเมื่อที่เราคุยกันสมการก่อนว่าพระไวโรจนะแสดงธรรมจักรมุทรานะครับด้วยเหตุนี้พระองค์จึงเป็นบุคลิกฐานธรรมะนะฮะทรงมีความเป็นธรรมกายนะครับในเมื่อมีความเป็นธรรมกายนะฮะพระองค์จึงเกี่ยวข้องกับพระอาทิพุทธอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะพระอาทิพุทธทรงมีกายเป็นธรรมกายในขณะที่พระองค์ทรงเป็นในขณะที่พระองค์เป็นพระพยานิพุทธซึ่งควรจะมีสัมภูตกายนะครับแต่ว่าพระองค์ก็ทรงมีพระกายเป็นธรรมกายด้วยในอีกแง่หนึ่งเพราะพระองค์คือบุคคลในฐานะธรรมะนะครับธรรมะไม่มีตัวตนไม่มีรูปนะครับมีสมการเทียบเท่ากับพระอาทิพุทธในเมื่อธรรมะเท่ากับพระอาทิพุทธพระโอในเมื่อพระไวโรจนะก็มีสมการเท่ากับธรรมะนะฮะเพราะฉะนั้นพระไวโรจนะจากพระอาทิพุทธจึงเป็นสมการเทียบเท่ากันได้เข้าใจไหมครับพระไวโรจนะจึงเป็นพระพุทธเจ้าผู้มีศักดิ์และสิทธิ์เนี่ยสูงกว่าพระพยานิพุทธองค์อื่นๆนะครับมาอย่างเช่นในบุรุษพุทโธเนี่ยจึงจัดพระองค์เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างธรรมกายกับสัมโภคกายเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างอาทิพุทธกับพยานิพุทธเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างรูปปุพกับอรูปปุพนะครับอย่างที่เราได้เคยเรียนวิชาบุรุษพุทโธในศิลปะชวาไปแล้วว่าแท้จริงแล้วนะครับพระองค์นะฮะแม้ว่าจะมีรูปเป็นรูปมนุษย์เนี่ยแต่พระองค์ถูกครอบด้วยสถูปนะครับที่เป็นแห่นะครับมองแง่หนึ่งทรงมีรูปมองอีกแง่หนึ่งทรงไม่มีรูปทรงเป็นหัวเรือต่อแล้วว่าความเป็นความมีรูปกับความไม่มีรูปหรือรูปประคุมอรูปประคุมเนี่ยที่เราได้คุยกันไปแล้วนะครับนะตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าอ๋อแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้านะทรงมีสมการพิเศษนะครับไม่เหมือนกับพยานในพุทธองค์อื่นก็คือพระองค์ทรงเป็นหัวเรือต่อระหว่างพระอาทิพุทธกับพระพยานิพุทธนั่นเองนะครับนะทรงเป็นจ
จักรพรรดิหรือทรงเป็นกษัตริย์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะฮะโอเคนะฮะในบุรุษพุทโธเนี่ยนะฮะโซก็เลยพระองค์จึงปรากฏอยู่ในสถูปโกรธนะครับมองแง่หนึ่งมีพระพุทธรูปเป็นรูปมนุษย์มองอีกแง่หนึ่งไม่มีนะครับเรื่องต่อมาคือสถูปโกรธที่บุรุษพุทโธเนี่ยยังมีความเกี่ยวข้องนะครับกับแห่ของพระพรหมในพรหมชาลสูตรด้วยนะครับโอเคมีเรื่องว่ายังไงมีเรื่องบอกว่าพระพุทธเจ้าสักยมุนีครั้งหนึ่งเนี่ยเสด็จขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ของพระพรหมนะครับบนสวรรค์ของพระพรหมเนี่ยมีแห่แขวนอยู่นะฮะนี่ฮะมีแห่ของพระพรหมแขวนอยู่พระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งคือพระไวโรจนะนะครับพระสักยมุนีตรัสถึงพระไวโรจนะว่าพระไวโรจนะเนี่ยทรงเปล่งนะครับพระองค์ออกมาเป็นจักรวาลต่างๆทั้งมวลนะครับประหนึ่งแห่ของพระพรหมนะครับที่มีรูหรือมีตาเล็กๆกระจายกันอยู่เต็มแห่หนึ่งรูแห่เท่ากับหนึ่งจักรวาลในด้วยเหตุนี้พระไวโรจนะเป็นผู้สร้างจักรวาลทั้งมวลนะครับจะสังเกตว่าจากคัมภีร์นี้เนี่ยนะพระไวโรจนะเนี่ยมีฐานะเทียบเท่าพระอาทิพุทธเลยก็คือพระองค์ทรงสร้างจักรวาลทั้งมวลนะครับนะโดยเปรียบเทียบหรือเทียบสมการได้กับตาหนึ่งของแห่นะครับเพราะฉะนั้นนะที่บุรุษพุทโธจึงสร้างพระพุทธรูปนะครับพระไวโรจนะเนี่ยถูกครอบด้วยสถูปที่เหมือนกับแห่เข้าใจไหมครับนะสถูปนะฮะที่เหมือนกับแห่นี้จึงมีสมการเทียบเท่ากับแห่ของพระพรหมในคัมภีร์พรหมชาลสูตรทันไหมครับนะฮะจริงๆมีอีกสมการหนึ่งนะครับนะแห่สามารถเทียบเท่ากับดอกบัวได้นะครับเพราะแห่เนี่ยมีรูเยอะนะครับเทียบเท่ากับดอกบัวที่มีกลีบจำนวนมากนะครับแห่กับดอกบัวมีสมการเท่ากันคือการเปล่งนะฮะรูปปรากฏออกมาเป็นจำนวนมากหรือการสร้างสิ่งบางสิ่งให้ออกมาเป็นจำนวนมากทันไหมครับยากนะครับอันนี้สมการยากนะฮะโอเคนะหวังว่าจะเข้าใจนะฮะนะฮะเดี๋ยวต่อเดี๋ยวในศิลปะจีนญี่ปุ่นเนี่ยเราจะได้ดูพระไวโรจนะประทับอยู่บนดอกบัวนะครับแล้วมีจักรวาลหรือมีพระพุทธเจ้าพุทธมาจากดอกบัวเป็นจำนวนมากนะครับโอเคนะฮะคราวนี้ที่บุรุษพุทโธกลับมาที่บุรุษพุทโธนะฮะบุรุษพุทโธเนี่ยไม่ได้สร้างพระพญานิพุทธไวโรจนะเพียงองค์เดียวแต่สร้างจำนวนมากเลยด้วยจำนวนสถูปจำนวนมากนะครับแทนว่าพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาล นะครับสมการนี้เทียบเท่ากับศาสนาฮินดูนะฮะที่จะบอกว่าพระปรมัตตมันนะครับทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลฉันใดพระไวโรจนะก็ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลทรงปรากฏอยู่ทุกที่ทรงปรากฏอยู่ทุกจักรวาล นะฮะที่เป็นอนันตจักรวาลมีจักรวาลจำนวนมากฉันนั้นนะครับโอเคถัดมานะครับพระไวโรจนะเนี่ยได้รับการนับถือมากในญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีพระอาทิพุทธนะฮะไม่ได้รับคติเรื่องพระอาทิพุทธไปแต่เพราะด้วยเหตุนี้ญี่ปุ่นจึงยกพระไวโรจนะขึ้นเป็นพระอาทิพุทธเลยอย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วว่าจริงๆแล้วสมการของพระไวโรจนะกับพระอาทิพุทธเนี่ยใกล้เคียงกันมากจนแทบจะเป็นองค์เดียวกันด้วยเหตุนี้ญี่ปุ่นจึงเทียบสมการของพระอาทิพุทธกับไวโรจนะเทียบเท่ากันทันไหมครับนะฮะญี่ปุ่นก็ยกพระไวโรจนะขึ้นเป็นอาทิพุทธซึ่งอาจจะเรียกอีกชื่อนึงในสันสกฤตได้ว่าพระมหาไวโรจนะนะครับนะฮะสมการของพระไวโรจนะเนี่ยเทียบเท่ากับพระอาทิตย์ก็ได้โอเคคราวนี้อีกเรื่องนึงก็คือญี่ปุ่นเนี่ยมีศาสนาโบราณนะครับเรียกว่าศาสนาชินโตนะครับญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อยู่ทางตะวันออกนะครับที่สุดนะฮะในโลกนะครับพระอาทิตย์ขึ้นเป็นที่แรกในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นจึงมองบอกว่าประเทศของตนเองเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเทพีแห่งดวงอาทิตย์ที่เชื่อว่าที่ชื่อว่าอมาเตรสึนะครับนะฮะแล้วเชื่อว่าพระจักรพรรดิญี่ปุ่นเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากอมาเตรสึนะครับอมาเตรสึหรือว่าเทพีประจำดวงอาทิตย์ของญี่ปุ่น
นะครับคราวนี้ต่อมาเมื่อศาสนาพุทธเข้าไปนะครับปรากฏว่าพระไวโรจนะหรือพระมหาไวโรจนะเนี่ยมีชื่อที่แปลว่าแสงสว่างอยู่แล้วนะครับด้วยเหตุนี้จึงมีการเทียบสมการนะครับว่า KP แห่งดวงอาทิตย์นะฮะของญี่ปุ่นเนี่ยมีสมการเทียบเท่ากับพระไวโรจนะนะครับพระไวโรจนะจึงมีชื่อนึงว่าไดนิชินะครับหรือไดนิชิซึ่งแปลว่าพระอาทิตย์อันยิ่งใหญ่ทันไหมครับนะฮะมีการสร้างพระพุทธรูปหลายองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธรูปในบุษย์ที่เมืองนาระเนี่ยอันนี้คือภาพของพระมหาไวโรจนะนะฮะหรือไดนิชิในศิลปะญี่ปุ่นนะครับนะฮะถามว่าทราบได้ยังไงนะฮะว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้คือพระมหาไวโรจนะนะครับทั้งนั้นที่ไม่ได้แสดงธรรมจักรมุทราเลยต้องบอกนะครับว่าในศิลปะจีนญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยนะครับพระพุทธรูปนะครับในที่เป็นพระทยานิพุทธอาจจะแสดงมุทราอื่นได้โดยที่ไม่ต้องแสดงมุทราประจำนะครับแต่ว่าขอให้ดูบริบทนะครับบริบทมีอะไรนะครับเนื่องจากพระพุทธเจ้าองค์นี้ประทับอยู่บนดอกบัวจำนวนมากนะดอกบัวซึ่งมีหลายกลีบเอาขอพูดใหม่ดอกบัวดอกเดียวแต่มีหลายกลีบนะครับแต่ละกลีบนะมีพระพุทธเจ้าองค์เล็กๆปรากฏออกมาหรือมีจักรวาลนอกจักรวาลปรากฏออกมานะครับซึ่งอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปแล้วว่าคัมภีร์พรหมชลสูตรได้พูดบอกว่าพระไวโรจนะทรงเป็นพระพุทธเจ้าผู้สร้างจักรวาลทั้งมวลนะครับนะครับเทียบสมการได้กับแหก็ได้หรือเทียบสมการได้เท่ากับดอกบัวซึ่งมีพระพุทธเจ้าจำนวนมากออกมาจากดอกบัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพระไดมุสือที่นาระจึงเป็นพระมหาไวโรจนะที่เปล่งพระองค์ออกมากลายเป็นจักรวาลจำนวนมากเทียบสมการได้เท่ากับดอกบัวที่มีกลีบจำนวนมากทันไหมครับยากไหมครับโอเคถัดมานะฮะพระไวโรจนะมีรูปแบบต่างๆกันหลายแบบเลยนะครับตะกี้เราได้คุยกันเรื่องพระไวโรจนะตามคัมภีร์พรหมชลสูตรนะครับพระองค์เนี่ยประทับอยู่บนดอกบัวนะครับแล้วมีพระพุทธเจ้าองค์เล็กๆขุดมาจากดอกบัวที่เต็มไปด้วยกลีบนะครับเป็นร้อยๆพันๆกลีบอย่างนี้แสดงว่าพระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าผู้สร้างพระพุทธเจ้าทั้งหมดในจักรวาลนะครับอยู่ในฐานะของพระอาทิพุทธครับนะจะสังเกตดูว่าธรรมจักรมุทราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องทำอย่างนี้ก็ได้นะครับอาจจะกลายตอนหลังกลายเป็นมุทรากรรมนิ้วอย่างนี้ก็ได้นะครับมุทรากรรมนิ้วอย่างนี้ก็ได้หรือมุทราชี้อย่างนี้ก็ได้นะครับทำได้หลายแบบนะครับมุทรากรรมนิ้วอย่างนี้เนี่ยนะฮะเราจะเรียกว่าโพธยาคารีมุทราโพธยาคารีมุทรานะครับพระพุทธเจ้าไวโรจนะในอีกภาคหนึ่งของญี่ปุ่นสามารถที่แสดงมุทรากรรมนิ้วได้นะครับแล้วก็เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นจักรพรรดิแห่งพระพุทธเจ้าทั้งมวลนะครับทรงเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวาลนะครับด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงเครื่องกษัตริย์ก็ได้ไม่ทรงจีวรอย่างเช่นนี้นะครับนะฮะซึ่งเราเจอมากในศิลปะญี่ปุ่นนะครับส่วนในศิลปะทิเบตนะครับมีภาคหนึ่งของพระไวโรจนะคือพระไวโรจนะสี่หน้านะครับซึ่งมองไปทั้ง4ทิศนะครับเราเรียกว่าพระสารวาวิทไวโรจนะสารวะแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างวิทย์แปลว่าความรู้นะครับด้วยเหตุนี้สารวิทย์แปลว่าความรู้ทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยเป็นนะฮะเป็นสร้างเป็นบุคคลฐานขึ้นมาเป็นพระไวโรจนะนะครับทรงเป็นบุคคลฐานแห่งความรู้ทั้งมวลในจักรวาลนะครับโอเคคราวนี้นะพระพุทธเจ้าองค์นี้เนี่ยอาจจะแสดงธรรมจากมุทราหรือไม่แสดงก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็ทราบว่าถ้าเกิดเห็นพระองค์มีผิวขาวแล้วมีสีหน้าก็รู้เลยว่าเป็นพระสารวาวิทไวโรจนะนะครับทรงเครื่องกษัตริย์ไม่ทรงจีวรนะครับเพราะว่าพระองค์ทรงแสดงเป็นสัมพวกายนะฮะพระพุทธเจ้าแบบนี้นิยมในศิลปะทิเบตนะครับอยากจะให้ดูนิดนึงนะครับว่าโอเคนะครับอยากจะให้ดูนิดนึงนะครับว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้เนี่ยประทับอยู่ท่ามกลางมณฑลแห่งพระทยานิพุทธทั้ง4นะครับซึ่งเป็นการเสริมว่าพระพุทธเจ้าองค์กลางนั้นย่อมเป็นพระไวโรจนะอย่างแน่นอนนะครับ